ไดสกิทล์กพี่สาวน้องสาวเหงาเหงาในโทรคุยกันสว,ส,สวัสดีค่ะไดสกิพพี่สาวน้องสาวจ้ากลับมาอีกครั้งกับเออพี่สาวน้องสาวคุยกันเหงาเหงาเอา๊คุยกันเหงาเงาพูดอะไรไม่รู้เรื่องไดสกิทล์ก ที่สาวน้องสาว <Index> เอออะไรไม่<อ>รู้เออเพ,พิ่งตื่นไงก็แบบมึนๆแล้วก็แบบอ้าต้องมาอัดแล้วหรอเสียงเธอนัอ่นแหละมึนมากก็ พูมแพ้อะตื่นมาก็ภูมิแพ้แล้วก็เลยเสียงขึ้นจมูกทุกอย่างเลยปกติเราอะจะอัดกันช่วงบ่ายใช่ไหม,มจะได้แบบมีน้ําเสียงที่ด่าเรสดใสอย่งนี้แต่พอดีวันนี้ตอนบ่ายมีประชุมก็เลยต้องโยกมาอัดตอนเช้าเออฉันเนี่ยโอเคฉันจะตื่นนานแล้วเธอเนี่ยแหละก็คือเพิ่งลุกมาตักเตียงเมื่อกี้เลยตอนสิบโมงเช้าอืมนี่คือสิบโมงสองนาที เนะมื่อกี้นางเพิ่งรู้<อ>แสดงว่ายัง <c oughs> ไม่อาบน้ํา <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วนะยังดีค่ะเข้าเรื่องของวันนี้วันนี้จริงๆคือสัปดาห์เนี้เพิ่งดูซีรีส์ที่เพิ่งเข้าเน็ตฟลิกใหม่ของซีรีส์ญนะี่ปุ่นนะมันเป็นแบบซีรีส์ฟอร์มยักษ์มากๆคือเราก็แบบตั้งตารอคอยตั้งแต่เขาฉายที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วแบบดีใจมากที่มันมาลงเน็ตฟลิกเพราะว่ามันจะได้หาดูง่ายขึ้นอใช่ก็คือเรื่องวีวองเออมันอ่านยังไงเนาะเออตอนแรกก็แบบ VA เอแล้วก็ อ่านตามภาษาญี่ปุ่น V I V A N T เออเราก็อ่านตามเสียงที่เขาพูดในเรื่องนั่นแหละว่าวีวอ g อะไรประมาณเนี้ยเ,ออเป็นภาษาอะไรเนาะ ตอนแรกก็งงว่าเฮ้ยแปลว่าอะไรแต่มันก็แบบเอ้ยมันมีภาษาฝรั่งเศสเลยก็มีแต่ว่าเราต้องไปดูในเรื่องว่าจริงๆแล้วควาว่าวีวองเนี่ยมันแปลว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องเนี้ยมันแบบเขาถ่ายที่ญี่ปุ่นกับที่มองโ,งโกเลียแล้วในเรื่องก็เลยได้ใช้ทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษกแล้วก็ภาษามองโกเลียก็คือแบบโหว้า oh, ว wow, wow, มากตรงที่นักแสดงอะสามารถพ,พูดภาษามองโกเลียได้ด้วยนักแสดงญี่ปุ่นนะ่ะสุดยอดเออแบบเขาต้องท่องบท ได้จําความจําดีสุดยอดแล้วก็สําเนียงอะไรแบบอารมณ์มาเต็มคือเราไม่รู้นะว่าสําเนียงเขาถูกหรือเปล่าแต่ว่าอารมณ์ที่เขาแบบเวลาพูดมันรู้สึกแบบมันเข้าใจเขาเลยแบบเฮ้ยมันฉากนี้มันยังไง<อ>ฉากนี้มันดูเดือดแค่ไหนเออคือแบบแสดงเก่งมากอะเสดายยังไม่ได้ดูเลยอะอย่าสปอยน้องสาวเยอะนะวันนี้อ,อไม่สปอยหรอกคือเรื่องเนี้ยมันตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วอะที่เขาแบบโปรโมทโดยการไม่บอกเรื่องย่ออะอืเออคือคิดว่าแบบกลยุทธ์นี้คือดีมากเพราะว่าถ้าบอกเรื่องย่อมันจะหมดสนุกอืม เออเอาเป็นว่ารู้แค่ว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากการแค่โอนเงินผิดจากสิบล้านดอลลาร์เป็นร้อยล้านดอลลาร์อันนี้คือจุดเริ่มต้นโอ้ oh. เออแล้วสุดท้ายมันแบบขยายใหญ่โตมากๆจนแบบเฮ้ยมันขนาดนี้ได้หรอแต่ว่าชอบตรงที่มันแบบมันได้กลิ่นอายความเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นแบบยุคยุคที่เราเคยดูเมื่อก่อนที่เราชอบมากอย่างพวกแบบบัตตี้มันเดย์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีการบ mm. หักเหลี่ยมเชิยนคมหักมุมหักมุมเยอะมากอ่ามันก็มีฉากโห,หดด้วยนะอเออตอนดูก็คือแบบเกรงมือเลยอะเกรงแบบเฮ้ยจริงดี<ห>ดอะไรอย่างเงี้ยโหดยังไงไมีเลือดไหมก็ต้องไปดูเองโอ้ยฉันกลัวเลือดมันก็ไม่ขนาดน,านั้นแต่มันก็คือมันเน้นแบบความฉลาดของพระเอกเอะไรคือชอบดูหนังที่พระเอกฉลาดอะเออมันจะรู้สึกแบบว้าว เก่งจ๊าเลยอะไรอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวจะไปดูนะพอดีแบบตั้งใจจะดูแล้วแหละเพราะว่าดูยูยูฮาคุโชจบแล้วก็ว่าจะมาดูเรื่องนี้ต่อแต่ว่าไอซับใน Netflix อ่ะคือใช้ซัมซุงทีวเลยเนี่ย แล้วแบบซับมันตัวเล็กจิ๋วมากอะ่ะมันเล็กแบบอ,อ่านไม่ออกอะ่ะเออก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะพยายามต่อจากคอมแล้วก็ต่อคอปเอต่อทีวีเข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อดูมันอตอนแรกก็คือคิดว่าเฮ้ยก็แบบเดี๋ยวคงฟังฟังไปก็ได้มั้งมันอาจจะยากน,นิดนึงนะแต่แบบพอบอกว่ามีภาษามองกโกเลียอ๋อโอเคมันยากไม่มีทางฟังออกแล้วเขาก็คือพูดเร็วมาก ก็เลยแบบว่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามอีกทีหนึ่งและกันนะจะต่อคอมเข้าไปคือที่ญี่ปุ่นอ่ะเรตติ้งอันเนี้ยก็แบบสูงสุดในปี2023ด้วยนั่นคือเรตติ้งเฉลี่ยประมาณแบบ14 1 4เแล้วก็ตอนจบคือ19%ก็คือถือว่าแบบเยอะมากคิดถึงไม่ค่อยเห็นซีรีส์ญี่ปุ่นแบบโอ้คือไม่ค่อยเห็นซีรีส์ญี่ปุ่นแบบได้สองหลักมานานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็แบบสุดจริงเรื่องนี้ถ้าใครแบบชอบซีรีส์แนวสืบสวนหักมุมมัน มันแนวแบบหักมุมอะไรอย่างนี้มากกว่าดีเดี๋ยวจะพยายามไปดูนะคะมีทั้งหมดกี่ตอนคะมีสิบตอนแต่ว่าตอนเราแบบชั่วโมงเลยอะอตอนรอแรกอะชั่วโมงครึ่งเลยนะคือแบบมันดูหนังเรื่องนึงอะ่ะอย่างยาวอะ่จะจัดเต็มก็เรียกว่าแบบเป็นฟอร์มยักษ์แห่งปีสองพาจริงๆแหละเลิศ ักแสดงก็คือสกายมาสโตะอาเบฮิโรชี้ย่างเงก็คือแบบโอ้เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เออเบอร์ใหญ่เหมือนชนกันมีนิโนได้ไหมเห็นโยมีมีมีเออคือแบบเยอะมากมีโทรีด้วยแบบโอ้หล่อเข้าลงทุนไปพันล้านแน่เลยนะแต่ละตอนคือร้อยล้านเยนอะเราคิดดูดิร้อยล้านเยนสิบตอนก็สิบเท่าแหละร้อยล้านเยนสิบตอนก็พันล้านไงเออแต่เรื่องนี้คือแบบว่าใครไม่ดูพลาดมากอันอันนี้มันซีรีส์ซีซั่นไหนนะไอวีวองเนี่ย ถ้าก่อนนั้นก็ต้องหน้าร้อนดิโออใช่อืออเพราะมันเป็นซีรีส์หน้าร้อนใช่ไหมคือดูเราร้อนมากเพราะว่าแบบฉากไปทะเลทรายอะร้อนสมจริงอ,อ,อ้าวออรู้สึกแบบขนาดเปิดแอร์ดูยังรู้สึกแบบทําไมร้อนจังคือด้วยความที่เรื่องมันแบบระอุโดยเนื้อหารเรื่องก็ระอุแล้วคืออยู่ทะเลทรายยิ่งแบบโอ้ยเงอแตกเงอแตกซีรีส์ใป็ไหไมลร่วงที่ผ่านมามันก็เพิ่งจบไปเหมือนกันเนาะล่าสุดก็ไมฮาลุ อันนี้ก็วุ้นจบเกอนเล oh ถูกต้องก็ไม่รู้ว่ามีใครได้ติดตามได้ดูบ้างหรือเปล่าอันนี้แนวใส่ใสๆเนาะย้อนวัยเรียน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้เครียดอะไรพระเอกหล่อน่ารักเออเพราะเป็นสถาปัตย์โอ้แต่เรื่องสถาปัตย์ก็มีน้อยนิดหรือเกินในเรื่องจะเน้นเป็นฉากมากกว่าเนอเอ้อเออฉากที่เกี่ยวกับสถาปัตย์เลยก็จะมีความแบบ อันนี้ไม่จริงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอยู่เวอรมมากใครตัดโมเดลเราหน้าสวยหล่อกันขนาดนี้มันต้องหลอบหน้ามันเยิ้มหัวยุ่งไปหมดไม่ได้นอนอะไรอย่างงี้ไม่มันก็มีฉากที่แบบว่าหัวฟูไม่ได้นอนเหมือนกันแต่ว่าก็ยังหล่อยังสวยเหมือนเดิมก็ยังหล่ออยู่อนะก็คนมันจะหล่ออยู่ที่เออคุณอยู่อยู่ที่หน้าคนแล้วแหละก็คือแบบแม้ว่าจะหน้ามันหัวฟูก็ยังหล่อได้เดี๋ยวอันนี้พี่สาวจะอัดคลิปแยกไหมคะเรามาคุยกันแยกเลยไหมว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงในเรื่องก็ก็น่าสนใจเหมือนกันนะอืม ถ้ามีใครสนใจฟังก็คอมเมนต์หน่อยว่าอยากฟังไหมว่าแบบเออชีวิตถาปาจริงๆกับในละครเนี่ยมันต่างกันตรงไหนหรือมันเหมือนกันหรือเปล่าชั้นฉันอยากรู้หรอ <laughs> ฉันจะฉันจะถามเธอเองนะแล้วให้เธอแบบไปเตรียมตัวตอบมาให้ดีแล้วเธอต้องไปคอมเมนต์ในในยูทู e หน่อยว่าอยากดูจังเลยค่ะอะไรอย่างงี้๋อได้เลยเดี๋ยวไปคอมเมนต์ให้แล้วเธอก็คอมเมนต์ตอบฉันด้วยนะแล้วก็เหมือนเราคุยคนเดียวจะ <laughs> ว่าจะว่าไปนะเอซีรีส์ซีซั่นวินเทอร์เนาะซีซั่นหรือดูหนาวที่จะมา ซีซั่นถัดไปถูกต้องอันนี้ฉันเริ่มแปลเรื่องย่อละใกล้ใกล้จะเสร็จแล้ะพยายามจะลงให้ทันสิ้นปีนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคือแบบว่ามันเยอะมากจริงๆอิงอ่ะแต่ว่าส่วนมากทุกเรื่องมันจะเริ่มเดือนมกรลามันก็ถือว่าเป็นปีหน้าไงเท่าที่แปลมานะซีซั่นหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องต่อแบบภาคต่อ ของซีซันที่ผ่านผ่านมาอย่างเช่นออสังเลิฟเออมันก็จะเป็นแบบออสังเลิฟรีเทิร์นส์ที่เป็นเรื่องต่อใช่เออมันก็น่าสนใจเพราะเราก็ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะเนาะแต่ว่ามันน่าจะเข้าแอปต่างๆนะอย่างนี้ก็ต้องแบบว่าเข้าแอปที่มันเป็นบ L อ่อะเนาะเออก็เดี๋ยวไว้ค่อยไปดูไปเตรียมหานะคะเโชชิกิฟูโดซังสองที่เป็นยามาพีเออันนี้ก็ภาคต่ออีกแล้วแล้วก็พวกแบบไอ้เรื่องแบบ เกี่ยวกับอาหารนะของช่องแบบทีวีโตเกียวอย่างเงี้ยก็มีภาคต่อเยอะแยะเลย<อ>หลายอันนะเป็นภาคสองภาคสองแล้วมีเรื่องไหนน่าสนใจอ,ะอ่ะอ่าตอนนี้ก็มีเรื่องที่เป็นนากาโนเมกับย<อ>ูกิยามาดะยามาดะยูกิใช่โอ้น่าจะเศร้าอะ่ะเห็นหนะ้าปกแล้วแบบน้ําตาล่วงอ,ะอ่ะแบบจิ้มทั้งน้ําตาเศร้าแน่นอนเรื่องนี้เรื่องคิมิกะโคโกโรคุเรตะคาระเนา ก็ถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็แบบพอเธอมอบหัวใจให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้มันก็ดูเศร้าเหลือเกินอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็เรื่องฮารุนินาตะะที่เป็นนาโอเลนมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าลูกสาวอ่ะคือจะแต่งงานในอีกสามเดือนส่วนคุณพ่อเนี่ยจะตายในอีกสามเดือนก็เลยแบบว่าเป็นสิ่งที่อยากทําก่อนแต่งงานกับสิ่งที่อยากทําก่อนตายของพ่อลูกคู่นี้โอ้เรื่องนี้ก็โหดอยู่เหมือนกันนะมาถึงแบบฟังเราแบบน่าจะแบบ ดึงอารมณ์ได้ออกมาเยอะมากเน่ยก็คิดดูสิว่าภาพปกเขาเป็นขาวดำอะ่ะ<อ>มีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันสนใจที่ฉันบอกเธอเมื่อวานอะว่าเลิฟเใส่ส,าสามาหลายซีซั่นแล้วเออเราดูแต่แนวนั้นเราต้องแบบว่ามันๆบ้างก็จะมีเรื่องเกรดกิฟต์เกี่ยวกับอะไรอะ่ะ เกี่ยวกับว่าคือเหมือนเป็นนักพยาธิวิทยาที่แบบว่าได้พบคนไข้ที่แบบเสียชีวิตอย่างน่าสงสัยประมาณว่าไอเชื้อโรคอะไรก็ไม่รู้อะเข้าไปร่างกายแล้วก็ตายทันทีเลยแล้วไอ้เชื้อโรคนั้นมันก็จะแบบย่อยสลายไปโดยสมบูรณ์อ่ะเออก็เลยทําให้แบบ<อ>ระบุไม่ได้ว่ามันเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพนันหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือหา หลักหาต้นเหตุของโรคไม่เจอว่าเป็นอะไรตายใช่แต่ว่าเหมือนก็แบบประมาณว่ามันเป็นการก่ออาชญากรรมที่แบบน่ากลัวแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดนี่โอ้ฟังมา,มาแล้วแบบเหมือนบัตดีมันเดย์ก็ไม่ป่านปะคือเออดูน่าสนใจแล้วแบบว่านักสแสดงก็น่าสนใจด้วยเพราะว่าเป็นโซริมาจิทาคาชินะคะกับฮาลุนั่นเองอือเป็นแบบคุณหมอ ก็น่าสนใจนี่ของช่องทีวีอาซาฮีมันจะเข้าไทยไหมอะ่ะของช่องทีวีอาซาฮีไม่ค่อยเข้าลิขสิทธ์เท่าไหร่ปะ่ะไม่รู้สิแต่เรื่องที่เมื่อวานลงเพจอ่ะคเคสไนอ์าวาตาชิอะอที่เป็นชิดะซาระกับฮงโกคาณาตะ ก็รูสึกแบบเออเรื่องก็ดูน่าสนใจนะมันอาจมันจะฟิลเหมือนในเรื่องใน Netflix ป่าวอะที่มันเป็นแนวแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็โดนกั่นแกล้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาสืบหาถึงเวลาแก้แค้นคือเรื่องเกี่ยวกับการแก้แค้นก็ดูแบบน่าสนุกดีเอออันนี้ก็สนเพราะว่าช่วงนี้คานาตาก็แบบเหมือนคัมแบ็กเนาะไม่ได้แบบว่าพอโพสลงไปทุกคนบอกฮิเอฮิเอแต่แบบว่าพอเห็นเวลาฉายมันคือตีหนึ่งไงมันต้องแบบ แรงน่าจะโหดนะเรื่องเนี้ยถ้าฉายตีออหนึ่งมันต้องแรงมากแน่เลยก็เก็บเอาไว้ในใจอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าปักหมุดนะนอยากดูเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามแปลเรื่องย่อของทุกเรื่องมาให้หมดละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะลงเพจเหมือนเดิมแล้วก็ให้ทุกคนแบบอ่านแล้วก็ดูว่าเอ้ยอยากดูเรื่องไหนอะไรก็ค่อยคอมเมนต์กันในตอนนั้นอีกทีละกันตอนนี้ยังแปลไม่ครบทุกเรื่องนะเราอาจจะเจอเรื่องที่มันน่าสนใจมากๆกว่านี้ ก็เดี๋ยวจะขอใช้เวลาในช่วงคริสต์มาสนะคะในการแปลให้ทุกคนอ่านกันนะคะจริงๆฉันมีกข่าวหนึ่งก่อนแต่ว่าเป็นข่าวเจอจากเว็บไซต์ของชไนน่าซินหัวนิวแต่เป็นข่าวของญี่ปุ่นนะอะไร <c oughs> วะไมก็คือเขาก็พูดเรื่องว่าแบบมันเป็นผลสำรวจจาก s h u f จ็อบ s ซเก e นเขาบอกว่าเป็นแบบสถาบันวิจัยเอกชนในโตเกียวนะบอกว่าคนเกือบร้อยละ60ของผู้ใหญ่ไปทำงานในญี่ปุ่นเนี่ย ไม่สนใจจะเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อนร่วมงานเออไม่ไม่อยากออไปก็คือไม่อยากไปพูดง่ายคือแบบไม่อยากไปงานเลี้ยงปีใหม่กับที่ทํางานนี่คือคนกว่าหกสิเปอร์เซ็นเลยคือก,ก็คือแทบจะทุกช่วงวัยเลยนะที่ไม,ไม่ไม่อยากไปอะ่ะคือเขาก็บอกว่าเหตุผลที่ไม่อยากเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่เนี่ยเพราะว่าคิดว่าหนึ่งคือไม่มีความจําเป็นแล้วก็สองคือในกับการใช้พลังงานเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็อีกอันนึงคืออยากให้ความสําคัญกับชีวิตส่วนตัว ออแล้วก็ข้อสุดท้ายคือกังวลเกี่ยวกับการใช้เงินอ,อ,อใช่ทุกข้อเหตุผลก็คือโดนใจทุกข้อซึ่งมันก็จริงทุกข้อเลยรู้สึกได้ถูกต้องสำหรับฉันที่ก็เคยมีประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอ่ในไทยเองฉันก็เคยอยู่ในบริษัทที่แบบว่า บริษัทใหญ่อะที่มันจะมีแบบจัดงานเลี้ยงแต่งเป็นทีมนู้นทีมนี้แบ่งเป็นฝ่ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> ฉันก็รู้สึกแบบทําไปทําไม <c oughs> <c oughs> เออคือแบบว่าตอนอยู่ญี่ปุ่นอะมันเป็นบริษัทเล็กๆอะมีประมาณแบบสิบสิบห้าคนอะไรมานี้คือก็แค่เหมือนอารมณ์นมิไกยก็คือไปกินไปดื่ม แล,แล้วแต่ปีอะปีไหนเป็นแบบผู้ชายเป็นคนที่ต้องจัดการเขาก็จะว่าโอ้ยเป็นแบบเนื้อย่างชาบูหม้อไฟอะไรเงี้ยแต่ถ้าปีไหนเป็นแบบคุณป้าผู้หญิงได้เป็นคนจัดการเขาก็จะเลือกลานที่มันแบบดูบรรยากาศดีๆผู้หญิงผู้หญิงคือคือเขาจะสุ่มคนจัดการหรอมันไม่เชิงสุ่มหรอกแบบว่าเออคนนี้เป็นเด็กใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยหรือว่าบางปีแบบทุกคนยุ่งมากเลยก็เลยจะให้แบบคุณป้าที่เป็น HR จัดการแทนอะไรเงี้ย มันก็จะแบบว่าแล้วแต่มากๆเลยซึ่งเอาจริงมันก็สนุกมันจะสนุกถ้าคุณไม่ต้องออกเงินเออบางปีบริษัทก็คือเลี้ยงแต่บางปีถ้าแบบว่างบเขาไม่พอหรืออะไรมันก็จะแบบว่าให้ออกกันคนละแบบนิดๆหน่อยๆพันเยนอะไรอย่างเงี้ยเออมารวมๆกันก็มีแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทําไมอ่ะทาไมเราต้องออกอ่ะ เอออันนี้อาเลี้ยงบริษัทแต่ทาไมให้ลูกน้องออกใช่ใช่ประมาณนั้นเออแล้วประเด็นคือเถอะที่ญี่ปุ่นอะ่ะมันต้องแบบว่าไปต่อร้านสองร้านสามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เราจะไม่ไปต่อเรากินร้านแรกเสร็จแล้วเราก็แบบว่าโอ้ดึกแล้วแบบง่วงจะกลับไปนอนเขาก็จะไม่ว่าเพราะาเราเป็นผู้หญิงเออแต่ถ้าอผู้ชายต้อง,งคือเราปฏิเสธได้ใช่ไหมเออแต่ถ้าผู้ชายอะ่ะคือต้องแบบ ต่อไปต่อไปดื่มไปอะไระะถ้าแ<ห>บบเป็นผู้ชายแต่แบบมีลูก,ลกต้องกลับไปดูแลลูกเงี้ยได้ไหมปฏิเสธได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะยังไม่เคยเห็นใครปฏิเสธนะเหมือนแบบโอ้ยท้ายปีแล้วเอาสั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะเออคือ,อคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ค่อยกล้าปฏิเสธป้าถ้าโดนไปต่อร้านสองร้านสามใช่ใช่ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอ้างได้หน่อยเออแต่ถ้าเป็นฉันฉันก็จะปฏิเสธนะแบบว่าเออก็ไปแล้วแค่อันแรกแล้วก็ที่เหลือก็แบบบ้านไกลกลับดึกเลยก็ก็จะกลับนะเนี่ยแหละของฉันก็จะมีคุณป้า HR ที่เขาแบบว่าเขาก็จะไม่ไปต่อเหมือนกันเขาก็จะแบบว่าเนี่ยไม่ต้องไปหรอกหน้าะนี่เขาก็จะบ,บ,บอกเราใช่แต่ถ้าที่ไทยอ่ะก็ของบริษัทเธอมีไหมก่อนหน้านี้ที่อยู่บริษัทสถาปานิกเล็กๆเ,เหมือนกันมันก็ไปกินเลี้ยงกันเฉยๆที่โรงแรมแหละก็คือกินหรูกินหรู เ oh. น้นกินข้าวแบบดีๆแต่แบบแล้วก็มีของขวัญมาแลกกันอ uh ่า huh. เออแต่การแลกของขวัญก็คือจะเป็นแบบมีตีมเช่นตอนนั้นเป็นตีมแบบมันเป็นปีไก่แล้วหัวหน้าก็เลยแบบว่าเอาตีมขนเลยวะ <c ười> คือแบบก็ธีมปีไก่ไก่มันมีขนก็เลยว่าอะทุกคนต้องซื้อของที่มีขนมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ,บ,บตลกๆแต่ก็จะแบบมีงบแบบไม่เกินพันบาทอะไรเงี้ยเออ อันนี้ก็แบบว่าเอาจิงก็ีดเดกนะเ็เน้นเน้เนตลกอะ่ะเน,น้นแบบตลกตลกแต่จริงๆพันบาทในในตอนนั้นที่เราเพิ่งเรียนจบมันก็แพงอยู่เหมือนกันแต่ว่าอตอนนั้นได้ตุ๊ก,กตากลับมามัง้งแต่ฉันฉันซื้ออะไรรู้ปะ่ะเออซื้อกระบองเพชรที่มันมีขนะ่ะคือของจริงคือ,อไออันนั้นมันของจริงแล้วมันแพงมากต้นนั้นอะแล้วก็เป็นกระถางที่สวยๆอะไรเงี้ยเออใครได้ไปหัวหน้าขวหน้า เราฉันก็ได้ของหัวหน้ากลับมาเป็นตุ๊กตาหมาอ๋ออะอย่างปลาดีนะตุ๊กตาหมาไม่ใช่กระหมามีขนไงได้ได้เครื่องกําจัดขนได้ปะโอ้แต่เดี๋ยวนี้เครื่องกําจัดขนมันก็แพงไงถ้าแบบว่าดีดีอะออฟฟิเชียนมันไม่ต้องแต่งตัวแฟนตาซีไปกินเลี้ยงแล้วก็คือทุกคนก็แบบอะอย่างนั้นก็มีธีมสีเช่นอะกินช่วงคริสต์มันก็อะทุกคนขอมีเขียวหรือแดงอยู่ในตัวอะไรแค่นี้แล้วก็มีของขวัญไปแ,แล้วไปกินอาหารที่หัวหน้าเลี้ยง บุฟเฟ่หัวเราเป็นพันสองพันเลยก็เลยแบบออโอเคคุ้มมากอันนี้ไงหัวหน้าเลี้ยงไงมันเลยแบบฟีลกู๊ดเออแต่ถ้าบอไหนที่มันแบบวุ่นวายอะ่ะอย่างแบบล่าสุดที่ก่อนที่ฉันจะลาออกมาช่วงโควิดเนาะก็แบบเป็นบริษัทใหญ่ไงเออมีแบบหลายาแผนกมีเป็นร้อยคนอะ่ะโ oh. อ้เขาก็จะไปเช่าโรงแรมเหมือน,ดนเราจัดงานแต่งงานอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็ uh. แบ่งแผนกนี้ให้แต่งตัวทีมนี้ แผนนี้ทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคนที่มันเอนจอยมันก็เอนจอยแต่แบบว่าคนที่มันแบบโหงานปลายปีก็แบบจะไม่ทันอยู่แล้วอะไรเงี้ยยังต้องแบบไปเข้าร่วมหรืออะไรต้องไปหาซื้อชุดเราไม่เข้าร่วมได้ไหมอะ่ะแบบว่าพอดีงานยุ่งไม่จัดไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ได้แต่ก็แบบว่าสุดท้ายมันก็จะแบบว่า เหมือนโดนเฮอาบให้ไปแบบเออไปหน่อยนะแบบเป็นคะแนนการเข้าร่วมะเดี๋ยวก่อนนะนี่โรงเรียนหรือว่าทํางานทําไมต้องมีคะแนนด้วยอ,อ,อะไรอย่างนั้นน่ะทัน,ท,นทันแค่แบบว่าปีเดียวคือ,ค,อคืออยู่บริษัทนั้นประมาณแบบสองปีครึ่งอะไรแบบแล้วมันก็โดนโควิดไปมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ปะเออก็เลยแบบว่าเหมือนทันแค่ง,งานครั้งนั้นครั้งเดียวอะ่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่แบบเปิดโลกเหมือนกันว่ามีอะไรอย่างงี้ด้วยหรอนืกอว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างที่เราเห็นในเน็ตที่มันแบบ มาเป็นอะไรฮาๆขำๆป่าว่าแบบแต่งตัวตีมนู้นตีมนี้อะไรเงี้ยเออกับบริษัทตัวเองก็แบบว่ามีเหมือนกันหรอแล้วตอนนั้นฉันได้แบบตีมเป็นออบบจีนอ่ะเออแผนกฉันต้องแต่งเป็นแบบชุดจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้อแค่หน้าก็จีนละไม่ต้องแต่งหรอกเออก็ไป<ต>หา,าซื้อชุดกีเพาที่เนี่ยแหละเยะวะาวราชแต่ตอนซื้อก็แบบรู้สึกเหมือนกันนะว่าทําไมต้องเสียเงินสามร้อยอะไรเพื่อมางานนี้ได้วะคือมันก็จะมีคนที่ชอบ แต่งตัวกับคนที่ไม่ชอบชคือเราก็คิดว่าก็ควรจะแบบแฟร์ฟรคือให้ใช้ความสมัครใจในการเข้าร่วมมากกว่าหรือเปล่าคืออย่างฉันก็จะมีเพื่อนที่แบบชอบ แต่งตัวอะไรพวกเนี้ยก็จะแบบโหลงทุนตัดชุดทุกงานออ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไงแต่ก็คือเราไม่ค่อยชอบอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่าทาไมต้องแบบไปเส้นเปลืองตรงนั้นด้วยเอาเงินไปกินอาหารอร่อยๆเยอะๆดีกว่าใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่แค่แบบว่ามาแบบแต่งตัวอะไรนะมันต้องมีการแสดงบนเวทีด้วยนะของแต่ละ,ะ,ะแผนกแสดงอ,อ,อะไรอะ แสดงอะไรก็รู้เต้นก็ได้หรืออะไรก็ได้อะคือแบบว่าโหงานตัวเองก็ไม่เสร็จอยู่แล้วว่ะประชุมก็บ่อยเดินตามนายญี่ปุ่นต้อยต้อยต้อย,อยแล้วแบบว่าให้ไปเต้นให้ไปแสดงอะไรด้วยเหรอตอนนั้นฉันก็เลยแบบว่าเออขอเป็นเบื้องหลังละกันเดี๋ยวแบบไปปรับไฟหลี่ไฟให้บอกมาว่าต้องทํายังไงบ้างแค่นั้นพอคือแบบไม่มีเวลาไปซ้อมอะไรเงี้ยเขาก็อ่ะอะอะโอเคหลอ แต่ฉ,ฉันจะเครียดมากเลยนะเพราะว่าไม่อยากทํำแล้วก็คิดว่าคงจำไม่ทําด้วยอ่ะถูกต้องทําไมเขาไม่เอาคนแบบสมัครใจไปทําอ่ะ ทำไมต้องแบบบังคับทุกคนเนาะอันนี้ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันคือจริงๆก็เห็นแบบคนก็บ่นในเน็ตกันต้องโยะแยะว่าก็คือเป็นอินโทรเวิร์ดไงเป็นคนที่ไม่ได้กล้าแสดงออกเต้นก็ไม่เป็นอุาสตร์จบจากการศึกษาที่แบบจะต้องมีบังคับเต้นน,นู่นนี่เราเหมือนกันทำไมต้องมาเจอสถานที่ทํางานที่ต้องเต้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะจริงฉันก็ถือว่าโชคดีที่ได้ทํางานในที่ที่แบบไม่ต้องมีอะไรพวกนี้ส่วนมากที่มันจะจัด ใหญ่โตอย่างนี้ได้ก็คือบริษัทใหญ่เออถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่บริษัทแบบเล็กอย่างที่เราผ่านมาเนอะแบบว่าสิบกว่าคนอย่างเงี้ยมันก็จะกินกันแบบอบอุ่นหัวหน้าเลี้ยงได้เงี้ยไม่คือถึงถึงแม้จะถึงแม้จะบริษัทใหญ่แต่ก็ไม่เห็นจําเป็นต้องมีแบบคนออกมาเต้นเลยอะ่ะทาไมแบบถ้าอยากดูคนเต้นก็ไปจ้างคนมาเต้น <laughs> มันก็จะได้แบบเออเป็นโปรเ e s ชั o นอลป่ะคือมาให้พนักงานเต้นแล้วเขาเต้นเก่งกัน,กนเนาะไม่รู้ก็แบบว่าเต้นสนุกสนุกแล้วก็อมีแจกเงินแจกทอง แต่ก็จับฉลากอยู่ดีนะเออ <ừ> mm. ไม่ไม่ใช่ว่าจะแบบว่าได้ทุกคนอะจับฉลากแล้วคือไงคนอย่างเราก็ไม่เคยได้ปะดวงอย่างเ,ออเราอะไม่มีดวงใช่วันนั้นสรุปก็คือแบบเหมือนไปกินแล้วก็แบบไปทําหน้าเหนื่อยๆแต่งชุดกี่เพาแบบงงๆก็นับถือคนที่แบบชอบแต่งพวกนี้เพราะว่าก็รู้สึกแบบเออเขาก็สนุกของเขาเนาะแต่นี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วนี่เนาะวันจันนี้ก็จะถึงคริสต์มาสละจริงๆคริสต์มาสปกติก็ ไม่เคยจัดงานอะไรเหมือนกันนะถูกต้องต้องปั่นงานเนี่ยช่วงก่อน <c oughs> คริสต์มาสอะมันจะเป็นช่วงสัปดาห์คือเธอคิดดิปกติเข้าเดือนธันวาปู๊บอะมันจะเป็นเหมือนแบบธันวาจะมีแค่สามสัปดาห์เท่านั้นแหละจริงไหม เพราะรว่าหลังคริสต์มาสอะส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่อยากทํางานแล้วอยากหยุดแล้วเออก็เลยต้องรีบปั่นงานภายใน3สัปดาห์แรกแล้วตอนนี้ก็คืองานประดังประเดมากในสัปดาห์สุดท้ายก่อนคริสต์มาสลูกค้าทุกคนขอนัดก่อนคริสต์มาสนี่ก็คือเ,เนี่ยเเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยต้องประชุมใช่ไหมแล้วก็วันศุกร์ก็มีไปประชุมวันเสาร์ก็มีวันอาทิตย์ก็ม,กมีก็คือแบบเนี่ยยาจะถึงวันจันทร์นี่เป็นก่อนคริสต์มาส หลังจากนั้นก็คือว่างละเออไม่มีใครนัดละเพราะว่าแบบเคลียร์งานจ้าก่อนปีใหม่ฉันก็โดนเหมือนกันเนี่ยงานแปรทุกอย่างคือต้องแบบว่าจบก่อนวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้อะไรเงี้ยบอว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นเขาจะปิดบริษัทเดี๋ยวจะหยุดแล้วหน้าหนาวปีใหม่อะไรของเขาบอกว่าขอให้เสร็จขอให้ทันก่อนแล้วก็ส่งอินวอย์เนี่ยโหวปวดหัวมากตอนนี้เคยไปอยู่ญี่ปุ่นช่วงคริสต์มาสใช่ไหมก็จะแบบญี่ปุ่นเขาจะอลังการงานคริสต์มาสสุด มีทั้งอิลูเมเนชันใช่ไหมจัดสวยๆแบบเคยไปดูคือสวยมากแบบโอ้อลังการต้นคริสต์มาสใหญ่แถวไหนนะแถวกินซ่าก็มีมันมีเยอะมากแบบว่าทุกจุดทุกที่ทุกมุมเมืองอ่ะเป็นคริสต์มาสแต่พอปีใหม่ปุ๊บทุกอย่างหายหมดเงียบเออรีบรีบเนอะคือญี่ปุ่นน่ะแบบว่าคริสต์มาสใช่ไหมเขาก็จะจัดต้นต้นสนอะไรเลยเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวา หรือแบบที่มหาลัยเราเองเนี่ยจัดตั้งแต่ปลายพฤศจิกละจบงานเทศกาลวัฒนธรรมปุ๊บจัดเลยต้นคริสต์มาสโผล่ขึ้นมาเออใช่ใช่ใช่ใชแต่ว่าพอแบบว่าวันที่ยี่ห้าจึงผัดมาเป็นวันที่ยี่หกปุ๊บเก็บหมดเลยหายหายไปไหนไม่รู้เออคือแบบจะยาวต่อไปปีใหม่ให้ถ่ายรูปก,ก็ไม่ได้เลยนะคือแบบเหมือนผิดเทศกาลจาไม่ได้คิดต้นคริสต์มาสเป็นสนญลักษณ์ของคริสต์มาสไม่ใช่ปีใหม่ใช่แล้ว<ล>เขาจะจัดไอที่มันเป็นแบบ เทดิชแนลญี่ปุ่นของเขาเนอะที่แบบว่าเป็นขนมโมจิเป็นอะไรของเขาอะตามห้างออก็คือเปลี่ยนธีมเป็นแบบว่าปีใหม่ของญี่ปุ่นไปเลยแต่ถ้าอย่างบ้านเราก็คือจะยาวจัดยาวไปยันแบบว่ากว่าจะตุดจีนอะค่อยเปลี่ยนเป็นแบบไชน่านะแล้วพวกร้านค้าต่างๆเนอะก็จะแบบว่าเออเปลี่ยนละเปลี่ยนเทศกาลจากคาริสต์มาสก็จะทําเค้กเป็นของปีใหม่แทนทนํานวนทานี่เป็นแบบปีใหม่แทนหมดเลย ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาแบบมีงานคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะแบบชอบกินมากๆเลยก็คือไก่เคฟซีเออคือว่าจะบอกว่า,าไก่ไ,ไก่เคฟซีที่ญี่ปุ่นอนะ่ะมันไม่ค่อยดังในญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีแค่ช่วงคริสต์มาสนั่นแหละที่จะมีคนแบบจองคิวต่อคิวซื้อแถวยาวคือเหมอ,อที่ไปอ่านประวัติมาก็เหมือนแบบเป็นช่วงประมาณแบบยุค ประมาณสงครามอย่างที่เริ่มมีต่างชาติอะเข้ามาที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วต่างฝรั่งเนี่ยเขาก็ต้องปกตีกินวันคริสต์มาสเขาก็จะกินไก่งวงกันใช่ไหมแต่พอมาญี่ปุ่นมันก็ไม่มีไก่งวงไงเขาก็เลยแบบอ่ะประยุกช้เคซีละกันกินไก่เค c ซแล้วตอนนั้นก็คือเค c ซเขาก็แบบอ่ะเล็งเห็นถึงช่องทางว่าเฮ้ยวันคริสต์มาสมีคนมาซื้อไก่เต็มเลยอ่ะก็เลยจัดเป็นแคมเปญเกี่ยวก,กับไก่ เออกินวันคริสต์มาสก็เลยแบบเริ่มตั้งแต่หลัมาซึ่งเห็นแบบทุกปีเขาก็จะมีการแบบว่า<ม>เออให้จองไก่กันก่อนนะเดี๋ยวไก่ไม่พออะไรอย่างงี้เออ <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นดูเป็น,นดูนในเว็นะล่าสุดของปีนี้ก็คือให้จองตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเพื่อจะกินวันคริสต์มาสอ่ะแบบโหไก่จะไม่พอขนาดนั้นก็คือเคยเห็นนะแบบเขาต่อคิวกันยาวมากเลยไงคือบางคนถ้าถ้าไม่จองอ่ะอาจจะอดกินไก่ในวันคริสต์มาสก็ได้ เราก็ไปกินวันวอื่นไหมวันอื่นจะไม่กินไงเพราะว่า<ม>ไก่เค c ซีญี่ปุ่นไม่อร่อยจริงนี่แต่ว่ามันจะมีคู่แข่งของเค c มาแล้วนะจริงๆมันน่าจะมีมานานแล้วก็คือไก่รอสันเฮ้ย <c oughs> ชอบชอบไก่รอสัน <c oughs> ออมันโด่งดังนะทุกคนแบบถ้าเกิดใครไปเที่ยวญี่ปุ่นอะทุกคนจะต้องแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ชอบไก่รอสันชอบไก่แฟมิลี่มารอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็อร่อยจริง,รงๆอิอะเราว่าเรารู้สึกว่ามันอร่อยกว่าเคปซีไ <K FC S 2> ด้ซ้ําเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าเหมือนมีเป็นพวกแบบพรีเมียมคริสต์มาสเป็นแบบว่าไก่บ็อกเซตเป็นแบบทั้งไก่ที่มันเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมที่ทุกคนน่าจะเคยกินเออ,เอ,อมันก็จะมีแบบว่าเป็นแบบคาราเกะคุงที่มันจะแบบว่าใส่อยู่ในถ้วยกระดาษนะปกติแล้วเราก็แบบเอามาจิ้มฟันจิมจ้มจิ้มกินนะนะั่นอะ มีทั้งไก่ชิ้นไก่แล้วก็มีแบบไก่ที่เป็นน่องเลยดูแบบนุ่มฟูมากเลยอันนี้เขาก็ขายเป็นแบบบ็อกเซตเลยนะรวมสิบห้าชิ้นราคาพันสี่ร้อยแปดสิบเยนอะไรเงี้ยเคฟซีต้องจองไหมก็เห็นว่าก็ต้องจองเหมือนกันไข่ดีจริงๆเออเราต้องสู้ขนาดนี้เลยไหมมีแบบบ็อกเซตยี่สิบชิ้นสามพันเก้าอีกก็มีนะโอ้ยแต่อยากกินเลยอ่ะเห็นรูปแล้วก็แบบกลิ่นโชยออกมาความกรุบกรอบแล้วที่ยิ่งกว่านั้นที่แบบเห็นนะ คือเขาก็จัดเป็นแบบว่าธีมคริสต์มาสสำหรับหมาแมวก็มีจ้ะฮะมีไก่ให้กของหมาแมวด้วยหรอมันไม่ไม่รู้ว่าใช่ไก่หรือเปล่าแต่ว่าก็คือแบบว่าถ้าเกิดของหมามันก็จะมีพวกเอกขนมที่บให้หมาเคี้ยวอะ่ะอ๋อคือเขาขยายกลุ่มเป้าหมายไงขายายกลุ่มเป้าหมายนอกจากคนก็คือเป็นสัตว์เลี้ยง เผื่อคนเราเหงาๆซื้อกินกับสัตว์เลี้ยงไงในเซตของหมานะเธอมันมีอันนึงที่น่าสนใจคืออะไรรู้ปะมี<อ>ผ้าเช็ดฟันให้หมาด้วยโอ้โหหลังกินเสร็จเราต้องทําความสะอาดฟันให้หมาด้วยโอ้โหดีมากอันนี้เซตนี้มีทั้งหมด8อย่างด้วยกันนะ2,000เยนปกติเห็นลอสันหรือเซเว่นเยจะมีให้จองเค้กวันคริสต์มาสแต่ไม่เคยเห็นว่ามีไก่ให้จองด้วย เ <laughs> นี่ยยันหมาแมวก็มีแล้วอะ่ะถ้าถ้าของแมวก็คือแบบว่าใช้เป็นของเชาเอาเอาเชาอ,อ่ะไอยี่ห้อที่เราก็ให้แมวเรากินอยู่นั่นแหละก็มีพวกขนมแมวเลี้ยอะไรพวกนี้แต่ถ้าพูดถึงแบบเคฟซีที่ไทยอะ่ะรู้มาเทศกาลไหนที่แบบอาจจะต้องสั่งเจ้าองเดี๋ยวนะขอคิดก่อนตุดจีน เออพอบ้านเราก็เคยใช่ไห <laughs> บ้านเ,เราก็ตุดจีนก็คือซื้อไก่เคฟซีคือตอนนั้นก็แบบเคยบอกอาาอะไรเงรี้ยบอกว่าเนี่ยอาาทาไก่ต้มหมาไม่มีใครกินหรอกซื้อเคฟซีสิแล้วอาาก็ซื้อจริงๆอาม่าก็ซื้อจริงๆปีนั้นแล้วก็แบบไก่หมดเกลี้ยงคนทุกคนกินถูกไม่งั้นนะาปกติทุกปีต้องกินแบบไก่ต้มประมาณสิบมื้อเพราะว่าอา่าจะซื้อไก่จริงมากแล้วมันก็ บางทีมันก็ไม่อร่อยขนาดนั้นวันนี้ดูเหมือนจะไม่ม so ีเร şey ื่องพูดแต่ก็มีเร MM ื่องพูดเต็มไปหมดเลยเนาะก็ไหลไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นช่วงอเทศกาลด้วยเนาะแบบใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนเคลียร์งานให้เสร็จก่อนปีใหม่ละกันจะได้แบบพักผ่อนอย่างเต็มที่ดูซีรีส์ยาวๆไปค้ามปีปีหน้านี่งานมาจอดรอแล้วนะใช่เออเราต้องแบบว่าได้เวลาพักหายใจหายคอกันนิดนึงก็ยังดีเนาะช่วงปลายปี ก็เดี๋ยวครั้งหน้าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีแล้วจริงๆเนอะใช่ก็ตามที่สัญญาเดี๋ยวเราคงจะมาพูดเรื่องคันจิของเราไม่รู้ว่าต่างคนต่างไปคิดกันมาแล้วหรือยังยังเลยยังไม่ว่างคิดเลยแล้วก็อาจจะแบบว่ามาพูดคุยเรื่องแบบปลายปีจะทําอะไรเพราะว่าปลายปีนี้พี่สาวน้องสาวไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วเออ,อก็จะถาม คุณพี่นะคะว่าจะทําอะไรบ้างในวันสิ้นปีนี่ไปคิดมานะไปคิดมาก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมชอบไม่ชอบอะไรอยากให้พูดคุยหัวข้อไหนหรือแบบว่าเสนอแนะอะไรยังไงนะก็คอมเมนต์กันได้จ้าสำหรับวันนี้ก็บาย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  大好き